เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆวัดเพจที่ผ่านทางมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าช่องเราช่วงนี้นะฮะก็อาจจะถี่เกินไปแล้ววันพีซเดี๋ยวคนไม่รู้จะนึกว่าเราทำแต่วันพีซหรือว่าเป็นช่องวันพีซไปซะไม่ใช่นะครับแต่สัปดาห์วันพีซที่เราเคยลั่นวาจาไว้นี่ผมยังทำยังตัดคลิปมาลงไม่ครบนะฮะคือตั้งใจจะลงแบบ10คลิปรวดเลยฉลองวันพีซสแตมปีดเข้าไทยแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเจาะตื้นๆภาควานุคุนินะครับเราจะมาพูดถึงดาบและก็ดาบกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับนักล่าโจรสลัดโลโลโนอาโซโลแห่งกลุ่มหมวกฟางของพวกเรากันอีกแล้วมันจะ MVP อะไรขนาดนั้นซึ่งคราวนี้นะครับก็มีเบาะแสเพิ่มเติมก็คือผู้ที่สร้างดาบชั้นยอดอย่างเอ็นมะให้กับโคซึกิโอเด้งนะครับนั่นก็คือชายที่ชื่อว่าชิโมซึกิโคซาบุโร่ครับโดยดาบเอ็นมะเนี่ยก็เป็นดาบชั้นยอดนะครับที่สามารถสร้างรอยแผลฝากเอาไว้บนร่างกายของไคโดแห่งร้อยอสูรที่ดาร์กขนาดนั้นได้แสดงว่าตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องฝีมือใช่ย่อยและตัวดาบเองนี่ก็ต้องชั้นเลิศไม่แพ้กันครับว่ากันว่าดาบเอ็นมะเนี่ยเป็นดาบที่ปลดปล่อยพลังฮาคิของนักดาบได้อย่างมหาศาลครับหรือก็คือดึงพลังออกมาได้มากเป็นการเพิ่มพลังทำลายล้างได้สูงครับสูงเกินแต่ก็สูบพลังของผู้ใช้เอามากเช่นกันโดยดาบเล่มนี้นะครับโคซึกิโอเด้งนั้นเนี่ยก็ได้ส่งมอบไว้ให้กับลูกสาวของตัวเองนะครับก็คือโคซึกิฮิโยริครับที่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เอามาให้โซโลลองใช้อีกต่อแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่านอกจากนั้นแล้วโอเด้งเนี่ยยังมีดาบอีกเล่มนึงครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นซามูไรดาบคู่แหมอย่างเท่ซึ่งดาบอีกเล่มนึงนั้นก็จะส่งมอบให้กับลูกชายของตัวเองนะครับอย่างโคซึกิโมโมโนสึเกะนั่นเองครับดาบอีกเล่มที่ว่านั่นก็คือดาบอาเมโนฮาบาคิริครับเป็นดาบที่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยอะไรออกมามากมายแบบโจ่งแจ้งนะแต่ว่าชื่อเนี่ยก็เอามาจากดาบเทพเจ้าในตำนานของญี่ปุ่นเลยครับเพราะอย่างนั้นมันต้องเจ๋งมากแน่ๆเรียกได้ว่าคาดหวังไว้ก่อนเลยซึ่งดาบทั้ง2เล่มนี้นะครับก็จัดว่าเป็น21ยอดแห่งดาบครับเป็นดาบระดับเดียวกันกับดาบนิไดฮิเทสึนะครับดาบต้องสาบที่เทงุยามะฮิเทสึเนี่ยแกเป็นคนเก็บรักษาไว้นอกจากนั้นก็เป็นดาบระดับเดียวกันกับดาบชูซุยของริวมะนะครับแล้วก็ดาบวาโดอิจิมอนจิที่ปัจจุบันเนี่ยโซโลคาบอยู่นั่นเองซึ่งผู้ที่เป็นคนสร้างดาบเอ็นมะอย่างชิโมซึกิโคซาบุโร่นั้นเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างดาบวาโดอิจิมอนจิด้วยครับก็ดาบสีขาวที่โซโลคาบเป็นประจำนั่นแหละจะย้ำทำไมแต่คุณก็อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นไปครับตราบใดที่ยังมีคนมาเม้นอยู่ในคลิปดาบดำชูซุยว่าเพดาบชูซุยมันเสียอะไรนี่ก็จะต้องขอย้ำให้ไม่เกิดความสับสนนะครับซึ่งว่ากันว่าตัวของชิโมซึกิโคซาบุโร่เนี่ยนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเขาเดินทางออกจากวานุคุนิอย่างผิดกฎหมายครับเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วคือยังไม่รู้จำนวนปีที่แน่ชัดนะฮะแต่มันไม่น้อยกว่า50ปีแน่ๆเป็นประมาณว่ากว่า50ปีแล้วประมาณนั้นซึ่งก็แน่นอนครับเราได้เบาะแสเพิ่มเติมอีกแล้วจากที่ตระกูลชิโมซึกินะครับเป็นชื่อของตระกูลไดเมียวแคว้นลิงโกและฮาคุไมในสมัยก่อนและก็ยังเป็นนามสกุลของซามูไรในตำนานอย่างชิโมซึกิริวมะด้วยมีชิโมซึกิยาซึอิเอะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มีชิโมซึกิโคซาบุโร่ครับที่เดินทางออกจากวาโนะไปเมื่อราวๆ50กว่าปีที่แล้วซึ่งก็จะตรงกับคำให้การก่อนหน้าในเรื่องวันพีซนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านชิโมซึกิในทะเลอีสต์บลูที่มีการเล่าว่าเมื่อหลาย10ปีก่อนครับมีชาววาโนะเนี่ยเดินทางมาตั้งลกลากอยู่ที่ทะเลอีสต์บลูแห่งนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านชิโมซึกิเป็นต้นมานะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของโซโลด้วยและโซโลเนี่ยก็โตมาที่นั่นนะครับโดยเข้ารับการฝึกดาบอยู่ในโรงฝึกอิชินของอาจารย์โคชิโร่นั่นเองดังนั้นนะครับที่ว่ามีชาววาโนะเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่ทะเลอีสต์บลูนั้นก็คงจะเป็นพวกกลุ่มของพี่ชิโมซึกิโคซาบุโร่แล้วนี่แหละพอหลังจากที่มาตั้งรกรากกันที่นั่นแล้วก็น่าจะให้กำเนิดทายาทสืบต่อกันมานะครับแล้วก็อย่างที่มีบอกไว้ในเรื่องนะครับว่าตระกูลชิโมซึกิเนี่ยเดิมเป็นคนของแคว้นลิงโกะครับซึ่งถ้าย้อนไปในคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องราวของแคว้นลิงโกะนะครับว่าในแคว้นเนี่ยจะมีธรรมเนียมว่าเด็กที่เกิดที่นั่นนะครับจะได้รับมอบดาบติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่กับดาบอยู่ตลอดดังนั้นจนถึงตอนนี้นะครับก็มีโอกาสราว 999.683% นะครับที่อาจารย์โคชิโร่เนี่ยจะเป็นชาววาโนะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นคนของแคว้นลิงโกะนี่แหละและข้อมูลจากOne Piece Viewer Guide ของอาจารย์โคชิโร่เองนะครับปัจจุบันเนี่ย
ตัวของอาจารย์โคชิโร่แกอายุ51ปีแล้วครับอายุเนี่ยก็ถือว่าไล่เลี่ยกับช่วงที่มีชาววาโนะมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านชิโมซึกิเลยนะครับดังนั้นก็อาจจะคิดได้ว่าในช่วงนั้นนะครับแกอาจจะเพิ่งเกิดแล้วก็ติดสอยห้อยตามคนที่อพยพมาที่อีสต์บลูอีกทีหรือว่าอาจจะเกิดหลังจากที่เขามาตั้งรกรากกันได้สักพักแล้วก็ได้และทีนี้เนี่ยก็ได้รับดาบวาโดอิจิมอนยินะครับติดตัวไว้แล้วก็ได้ดำเนินรอยตามธรรมเนียมของแคว้นลิงโกสืบมานะครับก็คือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับดาบเล่มนั้นตลอดแล้วก็ส่งมอบมันให้กับลูกสาวของตัวเองนะครับในตอนที่คุอินะเกิดขึ้นมาคุอินะก็เลยได้รับมอบดาบวาโดอิจิมอนยิติดตัวไว้ตั้งแต่แบะนั่นเองครับทีนี้พอคุอินะตายไปนะครับโซโลที่ขอสืบทอดดาบวาโดอิจิมอนยิต่อไปเนี่ยอาจารย์โคชิโร่เนี่ยแกก็เลยมอบดาบเล่มนั้นให้กับโซโลนะครับซึ่งปัจจุบันโซโลก็ยังคงเก็บดาบเล่มนี้ติดตัวเอาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นของที่สำคัญที่สุดและก็คำสาบานที่ให้ไว้กับผู้ที่ล่วงลับซึ่งการที่อาจารย์โคชิโร่มอบดาบเล่มสำคัญนี้ให้กับโซโลง่ายๆนี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าแกมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของโซโลชัวร์ครับซึ่งไม่ใช่เซนส์ในการเดินทางแน่นอนหยอกครับหยอกเดี๋ยวก่อนโซโลไม่ใช่ทางนั้นเฮ้ยว่าไงนะจะหลงทิศหลงทางไงก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะปกติแล้วที่ลงแจ้งแบบนี้จะหลงทางกันได้อีกเหรออุตส่าห์บอกว่าขึ้นบันไดในฟังยังไงถึงวิ่งผิดไปทางนอนอ่ะโอ้หรือเปล่าเนี่ยฮะพี่เนี่ยผ่านมาตรงนี้แล้วนี่นาเราอ่ะทำไมนายถึงซีซัวเดินกลางแบบนั้นกันละยะพูดถึงภาควาโนคุนินะครับประเทศที่เต็มไปด้วยซามูไรนี่หลายๆคนก็คงจะหวังว่าจะได้เห็นดาบชั้นยอดออกมาบ้างนะครับซึ่งก็สมหวังครับในช่วงกลางๆของภาคนี้ก็ได้ผุดออกมาเรื่อยๆแบบสะใจกันเลยทีเดียวสะใจนายหรือยังเลยหรืออาจจะเยอะไม่พอแหละครับไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีออกมาเป็นพลวนสะใจไหมล่ะมึงกูจะเอาอีกก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าขนาดดาบวาโดดาบชูซุยหรือว่าแม้กระทั่งดาบเอ็นมะกับดาบอาเมโนฮาบาคิริเนี่ยที่มันดูเจ๋งออกขนาดนั้นก็ยังเป็น21ยอดแห่งดาบเท่านั้นแสดงว่าไอ้12สุดยอดแห่งดาบเนี่ยมันจะต้องโอ้โหโอ้โหแล้วก็มีระดับที่มันสุดยอดกว่าที่เราคาดไว้อีกครับพูดง่ายๆก็คือไอ้ดาบที่เหลือมันจะเจ๋งขนาดไหนวะซึ่งก็คงจะละเอาไว้ให้กับระดับตำนานจริงๆแล้วมั้งครับอย่างเช่นเจ้าของดาบระดับ12สุดยอดแห่งดาบเนี่ยตอนนี้ที่มีโผล่ออกมาแล้วก็คือดาบโยลุนะครับของ7เทพโจรสลัดจูราคิวหรือดราคิวมิฮอคนะครับแล้วก็มูราคุโมกิรินะครับของ4จักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดนิวเกตโจรสลัดหนวดขาวครับเออแต่ละคนมันก็ระดับตำนานจริงๆนะแล้วก็มีดาบโชไดคิเทสึนะครับที่เป็น1ใน12สุดยอดแห่งดาบเช่นกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไผเป็นเจ้าของพันนะซึ่งช่างตีดาบเทงุยามะฮิเทสึนะครับก็ได้บอกกับโซโลว่าถ้าเกิดโซโลเนี่ยสามารถใช้ดาบเอ็นมะแล้วเปลี่ยนสภาพดาบให้มันกลายเป็นดาบดำแบบถาวรได้เนี่ยนะครับดาบเอ็นมะเนี่ยก็จะถูกเลื่อนขั้นจาก21ยอดแห่งดาบเป็น12สุดยอดแห่งดาบได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโซโลเนี่ยมันทำได้จริงเนี่ยดาบมันก็จะถูกเพิ่มเข้าไปเป็น13สุดยอดแห่งดาบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าผมจะได้ไม่เชียร์เอ็นมะนะฮะเชียร์ดาบวาโดอิจิมอนยิแทนนะครับให้โซโลเนี่ยนำพาดาบเล่มนี้ครับเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับสุดยอดแห่งดาบไปเลยหรือแค่ว่าเปรียบเปรยว่ามันจะมีสถานะที่อยู่ในขั้นสุดยอดระดับเดียวกับ12สุดยอดแห่งดาบแค่นั้นหรือเปล่าแต่ไม่ได้ถูกเสียบเพิ่มเข้าไปในอันดับแต่อย่างใดถ้าอย่างนั้นก็แย่เลยครับเพราะดาบรุ่นใหม่ก็หมดโอกาสเกิดเลยสิดาบที่อยู่ในอันดับก็ไม่มีการเปลี่ยนตารางสิทั้งนั้นก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับหมายถึงเรื่องของดาบในวานโนคุนินะเพราะไอ้12สุดยอดแห่งดาบนี่คงอีกนานดังนั้นนะครับเรื่องราวของภาควานโนคุนินี่ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วและวันพีซเล่มที่93ก็วางแผงแล้วด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับผมครับก็ต้องขอจบเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับดาบและดาบแล้วก็ชิโมซึกิโคซาบุโร่ที่นับวันเนี่ยตระกูลชิโมซึกิจะโผล่มาเป็นเงาๆนะครับเป็นดำๆไปถึงขั้นไม่มีตัวตนกันเลยทีเดียวพูดถึงอย่างเดียวเราก็เลยเอามั่งล้อเล่นก็มันยังไม่มีบทส่วนเรื่องข้อมูลของดาบเล่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นดาบที่เพิ่งออกมาใหม่อย่างดาบอาเมโนฮาบาคิรินะครับก็ผมอยากจะให้มันมีข้อมูลเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับถึงจะมาพูดถึงดาบเล่มนี้กันซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อของดาบเทพเจ้าครับตามตำนานของญี่ปุ่นนะครับที่เรียกรวมๆกันว่าโทสึกะโนซึรุกินะครับหรือก็คือพวกดาบที่เทพซูซาโนโอเนี่ยใช้ปราบปีศาจนั่นเองก็จะมีอยู่เยอะเลยครับอย่างดาบโอโรจิโนอารามาสะดาบฟูซูชิมิทามะนะครับแล้วก็ดาบอาเมโนฮาบาคิริอันนี้นะฮะหลายชื่ออยากกินอะไรหยิบเลย
ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นดาบที่มีชื่อเหล่านี้นะครับมาโลดแล่นในการ์ตูนวันพีซกันก็ได้ครับครับผมสำหรับสัปดาห์วันพีซนี้นะครับถ้าสิ้นสุดสัปดาห์ไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเว้นช่วงยาวๆครับเพื่อลงคอนเทนต์อื่นๆตามปกตินะครับแล้วก็จะได้ทำความสะอาดหน้าบ้านแล้วก็กำจัดท็อกซิกมลภาวะบนช่องบางส่วนออกไปนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่มาดูเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าเออมันสะอาดดีนะแต่ก็อีกแหละครับมันเป็นช่วงวันพีซสแตมปีดออนไทยแลนด์พอดีครับผมก็คิดว่าคงจะเว้นไว้ได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวแล้วก็คงจะต้องมีเรื่องคุยกันอีกแน่ๆเพราะเอาจริงๆประเด็นในเรื่องวันพีซสแตมปีดนี่มีอีกเยอะเลยครับที่อยากจะพูดแต่ยังพูดไม่ได้ดังนั้นก็คิดว่าเราน่าจะมีเรื่องคุยกันอีกแน่ๆแต่ขอมาแจ้งไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคลิปเกี่ยวกับวันพีซมาทีจังวะก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังอยู่กันจนถึงจุดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ